และแบบสุดท้ายก็เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตัวเองหรือเรียกว่าเป็น in-house development ลักษณะนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการจ้างโปรแกรมเมอร์หรือจ้างนักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยมาประจำที่บริษัทของเราเลยโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาโปรแกรมเหล่านี้ก็จะพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้เลยการใช้หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราจะได้โปรแกรมได้ซอฟต์แวร์เนี่ยที่ตรงความต้องการมากที่สุดแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าพอมาเป็นพนักงานประจำแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเงินเดือนมีสวัสดิการปัญหาส่วนใหญ่เกิดตรงนี้ตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาระบบเหล่านี้นะครับบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะได้งานใหม่เปลี่ยนงานไปหรือลาออกไปการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์ก็จะไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้มากครับเพราะว่าในเรื่องของค่าตอบแทนต่างๆนั้นเนี่ยหน่วยงานราชการเนี่ยก็ยังไม่เท่าเทียมกับทางภาคเอกชนนะดังนั้นการใช้ที่เป็นลักษณะของ in-house software หรือ software ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับก็จะมีข้อจำกัดตามที่ได้กล่าวไปแล้วดังนั้นในกรณีศึกษาถัดไปเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการในการเลือกซอฟต์แวร์ต่างๆหรือวิธีการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆกันนี่นะครับมีตัวอย่างอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีกระบวนการหรือมีขั้นตอนในการทำงานสวัสดีครับผมเชษฐพงษ์คองโปร่งหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศน์ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเนื่องจากหน่วยงานของเรามีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์ข้อมูลเราจึงมีการพัฒนาฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นใหม่ๆต่อเนื่องทุกปีตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเรามีการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆฐานข้อมูลเว็บไซต์ระบบงานรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 10-15 ฐานข้อมูลต่อปีนอกจากแอปพลิเคชันใหม่ๆแล้วเรายังมีแอปพลิเคชันปัจจุบันที่เราจะต้องคอยดูแลและปรับปรุงต่อยอดอย่างสม่ำเสมอไม่ต่ำกว่า60แอปพลิเคชันดังนั้นวิธีการรับโปรแกรมเมอร์เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของเราจึงมีความเหมาะสมสำหรับหน่วยงานของเราเนื่องจากวิธีการทำงานฐานข้อมูลเรามีการเปลี่ยนแปลงและมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ในการหาข้อมูลเพิ่มขึ้นใหม่ๆรวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เห็นว่าโปรแกรมเมอร์นอกจากมีภารกิจในการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆแล้วยังต้องดูแลแอปพลิเคชันปัจจุบันและพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาส่วนวิธีการพัฒนาหรือการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการอื่นๆเราก็มีอยู่บ้างตามความเหมาะสมเช่นการนำ Open Source เข้ามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมหากเห็นว่าความสามารถหรือฟีเจอร์ของ Open Source นั้นเหมาะสมกับลักษณะงานของเราการใช้ระบบเมลสำหรับ ISP ภาครัฐรวมถึงการจัดหาแอปพลิเคชันสำเร็จรูปมาเพื่อสำหรับงานในบางงานแต่หลักๆแล้วเรายังเลือกใช้วิธีการพัฒนาโปรแกรมด้วยตัวเองขอบคุณครับจากกรณีตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่าในการที่เรามีลักษณะที่เป็นการพัฒนาหรือจัดหาซอฟต์แวร์แบบโซลูชันนี่นะครับหรือลักษณะที่เราไปใช้โปรแกรมเนี่ยหรือใช้บริการจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันรวมทั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะที่เป็นโอเพนซอร์สนะก็จะมีเงื่อนไขในการที่จะแตกต่างกันและสุดท้ายการที่เรามีโปรแกรมเมอร์หรือมีนักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยมาอยู่ในองค์กรเราก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันตามตัวอย่างที่เราได้แสดงไปดังนั้นการที่เราจะจัดหาหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขต่างๆที่องค์กรของเรามีซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ความต้องการของเราด้วยเพื่อให้เราได้กระบวนการเราได้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับเรามากที่สุดครับ